เรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสูงสิทธาดีท่านรองผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ตลอดจนท่านเรียนที่รักทุกท่านครับเอาตามพวยก่อนเนาะกระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานการมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับลูกๆนักเรียนทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประจำปีการศึกษา2559การสำเร็จการศึกษาย่อมแสดงถึงความมีวิริยะอุตสาหะในด้านการศึกษาเล่าเรียนจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ในระดับหนึ่งซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เยาวชนผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนจะต้องนำไปปฏิบัติจนเป็นกิจนิสัยเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพก็จะทำให้ผู้นั้นประสบความสำเร็จในการประกอบหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมได้ตามสมควรดังนั้นขอให้สิทธิ์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้จงได้นำความรู้ความสามารถตลอดจนแนวทางการประพฤติปฏิบัติอันดีงามที่ได้จากการอบรมที่แนะจากสถาบันแห่งนี้นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาได้และมีทักษะชีวิตจึงจะถือได้ว่าการศึกษาช่วยแก้ปัญหาให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างแท้จริงและเนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีสิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจึงจำเป็นที่นักเรียนจะต้องมีวิจารณญาณมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันต่อเหตุการณ์จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้ดำรงอยู่ได้อย่างเหมาะสมนี่คือออกมาจากใจของคณะครูอาจารย์วันนี้มีความยินดีที่ได้เห็นความสำเร็จก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและยินดีแยกออกเป็นสองอย่างนักเรียนที่รักที่นั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ตัวแทนนะครับที่ได้ออกมากล่าวข้างหน้าในชีวิตครั้งหนึ่งจะออกมาพูดต่อหน้านักเรียน 4-500 คนเป็นตัวแทนนักเรียนในการที่จะกล่าวถึงความรู้สึกในการที่จะอำลาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงให้คุณค่าในชีวิตให้คุณค่าในการศึกษาในครั้งนี้ที่ชื่นชมก่อนก็คือที่นั่งอยู่แถวข้างหน้าขอเสียงปรบมือให้ที่นั่งแถวหน้าครับด้วยที่ต้องขอชื่นชมว่าบุคคลที่รักโลกหลายท่านหลายคนหลายนักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่จะต้องไปสร้างชื่อเสียงให้สถาบันแห่งนี้ก็คือโรงเรียนสูงศรีธานีต่อไปหลายคนสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.95 หลายคนสร้างเกรดเฉลี่ยได้เป็นที่น่าชื่นชมยินดีไม่ใช่เฉพาะนักเรียนตรงนี้รวมถึงบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษามีความภูมิใจนะครับว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนะครับที่ดีเด่นอยากไปสร้างชื่อเสียงหลายคนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ถือว่ามีอนาคตที่สดใสข้างหน้าตรงนี้ต้องขอชื่นชมและขอยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่รับใบประกาศในวันนี้เก็บความภูมิใจดีๆ3ภูมิดังต่อไปนี้ภูมิที่1นักเรียนครับภูมิที่หนึ่งก็คือภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง
คำว่าภูมิใจในถิ่นฐานของตนเองที่แต่มันเงียบดีก็คือวันนี้เราอยู่อำเภอโนนสูงและโรงเรียนโนนสูงศรีธานีก็คือหนึ่งในโรงเรียนประจำอำเภอที่ดีเด่นที่สุดจากโรงเรียนหนึ่งอำเภอไอ้ฝันวันนี้เป็นโรงเรียนพระราชทานดีเด่นหลายสิ่งเหล่านี้คณะครูอาจารย์ท่านผู้บริหารได้สร้างสถาบันแห่งนี้หล่อหลอมรุ่นแล้วรุ่นเล่าวันนี้นักเรียนที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งและเป็นอีกหนึ่งของความภูมิใจภูมิใจแรกก็คือภูมิใจในถิ่นฐานของตัวเองภูมิใจที่สองคือภูมิใจในสถาบันภูมิใจที่สามคือภูมิใจในตัวเองวันนี้ขอมอบสามภูมิภูมิใจในถิ่นฐานของตัวเองวันนี้อยู่อำเภอโนนสูงแหล่งข้าวพันธุ์ดี400,000กว่าไร่วันนี้นี่คือปู่ย่าตายายพ่อแม่เรานะครับได้สร้างได้ทำมาหากินส่งพวกเราเรียนตรงนี้วันนี้เราต้องมีความภูมิใจนะครับว่าแหล่งข้าวพันธุ์ดีแหล่งอารยธรรม 3,000 ปีเหรียญเบญจภาคีเรื่องลือชื่อสกุลศรีลงท้ายด้วยคำว่าต่าง 2,800 กว่านามสกุลที่ลงท้ายด้วยคำว่าต่างของอำเภอโนนสูงวันนี้นี่คือความภูมิใจของถิ่นฐานของตนเองคืออำเภอโนนสูงเป็นความภูมิใจนะครับภูมิใจที่สองก็คือภูมิใจในสถาบันของตนเองเมื่อกี้เห็นลูกหลานเห็นนักเรียนที่ออกมาพูดนะครับออกมาพูดด้วยเสียงสั่นเครือนั่นคือกำลังออกมาจากใจแล้วสะอื้นออกมาเป็นความรู้สึกเห็นไหมครับว่าสิ่งที่กลั่นออกมาจากใจมันเป็นความภูมิใจในสถาบันจริงๆและที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่ขอชื่นชมสิ่งที่ภูมิใจอยู่เบื้องหลังนักเรียนมากที่สุดนักเรียนจะไม่ปรบมือให้ท่านผู้อำนวยการคณะผู้บริหารและคณะคณาจารย์ที่สั่งสอนเรามาหรือขอเสียงปรบมือในการ